เป็นเพลงประจำตัวไปแล้วก็ว่าได้นะคะโดยเฉพาะเมื่อขึ้นเวทีงานบุญที่สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกจังหวัดสระบุรีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยพาเมล่าเบลเดนต้องนำเพลงนี้มาค่ะชื่อเพลงพระคุณพ่อและยังมีเพลงฝากดินนะคะผลงานการประพันธ์ของพระอาจารย์เจริญปานจันทร์ผู้ก่อตั้งสำนักสงฆ์นำมาร้องทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่ามีความหมายให้กติคำค่ะคุณผู้ชมเน้นไปที่เรื่องความกตัญญูและการให้ยิ่งครั้งนี้นะคะเป็นงานบุญใหญ่ค่ะโอกาสครบรอบวันละสังขารของพระอาจารย์เจริญซึ่งนักร้องสาวฝากตัวเป็นศิษย์และมาช่วยงานบุญแบบนี้กว่า10ปีแล้วค่ะก็ถือโอกาสต้นปีนะคะส่งความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมกันชวนเพื่อนศิลปินดารามาทำทานเปิดโรงทานกันตั้งแต่เช้าตั้งใจงดรับงานทุกปีค่ะขอใช้ธรรมะชำระจิตใจก่อนเริ่มต้นปีใหม่ค่ะหนึ่งสี่ดูน้ำเถอะที่ท่านเน้นหลักเลยคือเรื่องของสัจจะในการลดละเลิกนิสัยซึ่งพี่น้ำได้ยึดถือแล้วก็ปฏิบัติมา12ปีเนี่ยเรามีความรู้สึกว่านิสัยที่ไม่ดีของเราเนี่ยเราใช้สัจจะเป็นตัวลดละเลิกเป็นตัวตัดก็ทำให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ง่ายเรียบง่ายแล้วก็สบายทั้งกายและใจมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ซึ่งเราเคยรับมือกับมันได้ยากแต่พอเรามีสัจจะมาในการที่จะควบคุมตรงนี้อย่างเช่นวันนี้เราจะไม่โกรธใครสักหนึ่งชั่วโมงเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยเราจะระวังตัวเองมากเราจะไม่โกรธใครเพราะว่าความโกรธเป็นบ่อเกิดแห่งความสูญเสียหลายๆอย่างแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีตอนนี้จะหาคนเข้าวัดนะยากถ้าเราไม่ได้ศิลปินมาช่วยในการที่ว่าทำให้โยมรู้จักศาสนาอย่าละทิ้งเพราะทุกวันนี้คนก็ละทิ้งกันมากมายงานเพลงใหม่ยังไม่มีให้ได้ฟังนะคะแต่ยังเดินสายร้องเพลงอยู่ไม่ขาดค่ะแต่ปีนี้แฟนๆจะได้เห็นพาเมล่ากลับมาแสดงละครเต็มตัวหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีบทเล็กๆให้เห็นกันบ้างนะคะแต่สำหรับปี2563ค่ะคุณลูกน้ำพาเมล่าบอกว่าขอคัมแบ็กทีเดียว2เรื่อง2รถไปเลยท้าทายทั้งคู่นะคะเพราะว่าเรื่องนึงเป็นดราม่าอีกเรื่องต้องพูดภาษาอีสานค่ะแถมยังเปิดกล้องพร้อมกันอีกก็บอกนะคะว่าการฝึกสติที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนี่แหละค่ะช่วยได้กับงานทางโลกนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสติค่ะนะสติในการทำทีละเรื่องให้ได้โอเคไม่แบบว่ามัลติทาสคือแบบว่าไอ้นู่นนิดไอ้นี่หน่อยแต่ว่าไม่ดีสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะละครยาวเราต้องอยู่กับคาแรคเตอร์ตัวละครนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย5เดือนขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อนข้างจะมีรายละเอียดมีความละเอียดในการเล่าเรื่องในการเป็นตัวละครนั้นๆยาวพอสมควรค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากจะฟังเพลงดังเพลงยุคทองของลูกทุ่งหญิงนะคะที่ชื่อพาเมล่าเบลเดนเป็นหนึ่งในศิลปินแถวหน้าเนี่ยก็ไม่อยากให้พลาดนะคะสารพันลั่นทุ่งบางเขนเร็วๆนี้ค่ะจะมาไทย PBS เรานะคะจะได้ฟังเพลงแล้วก็พูดคุยแบบเต็มๆกับเธอแน่นอนค่ะ